าจจะแชร์มุมมองก่อนเนาะในมุมของแบบตั้งแต่ climate change เนาะเอลนีโญลานีน่าจริงๆอ่ะมันเป็นวัฏจักรที่วนรอบอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราอ่ะอยู่ในขั้นที่วิกฤตเพราะว่าไม่รู้ว่าเคยได้ยินคำว่าไอ้ tipping point หรือเปล่านะคะที่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิแตะ 1.5 องศาคือเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็น tipping point ที่จะทำให้เกิดปัญหาในมุมของทั้งclimate ที่มันมีความรุนแรงเนาะคือแล้งแล้งหนักท่วมหนักไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นจุดสำคัญแล้วเราพอเข้าใกล้ไอ้จุด tipping point นี้เนาะเราจะเห็นเลยว่าความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นแล้วจริงๆเอลนีโญลานีน่ามันเป็นวัฏจักรของมันทุกๆ3ปี2ปีอะไรเงี้ยมันจะปรับเปลี่ยนมาแต่พอมาช่วงนี้ค่ะมันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจากไอ้ impact จากตรงนี้ซึ่งแล้วถ้าเกิดมามองว่าในมุมของในระยะนี้เนาะในส่วนของเอลนีโญเนี่ยมันก็จะมี impact ที่มากขึ้นโดยเฉพาะในมันไม่ใช่แค่เป็นระยะสั้นแค่1ปีนี้แต่กลายเป็นว่าบอกว่าในช่วงระยะ3ปีนี้เนาะมันจะเป็นในส่วนที่สร้าง impact มากขึ้นด้วยค่ะมันมีทั้งยาวขึ้นและรุนแรงมากขึ้นซึ่งปกติแล้วเนาะบอกว่าเอลนีโญก็คือจะเป็นปีที่มีความแล้งเนี่ยแหละแต่มีความแล้งแต่ว่ากลายเป็นว่ามันแล้งมากขึ้นซึ่งส่งผลมาจากในเรื่องของ climate change ที่มันเริ่มเข้าใกล้ tipping point เนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้พอความแล้งเนี่ยมันก็จะแล้งมากกว่าปกติฝนทิ้งช่วงก็ฝนทิ้งช่วงมากกว่าปกติมันก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้ทั้งในมุมของเกษตรกรเนาะเห็นได้ impact ตรงนี้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจในมุมมองของในเรื่องของว่าเฮ้ย climate change โลกร้อนเนี่ยมากขึ้นในมุมของไอ้ที่ว่าเพิ่มขึ้น 1.5 ใช่ป่ะเป็นมันเป็นค่าเฉลี่ยเนาะซึ่งปีนี้จริงๆมันก็คือในตั้งแต่ในระยะ9ปีที่ผ่านมาแล้วกัน9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันในเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยคือมันมีความสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแล้วไอ้ 1.5 เนี่ยคือจากในช่วงระยะตั้งแต่ตอนที่อะไรนะก่อนยุคอุตสาหกรรมอะค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญตรงนี้แต่ว่าในค่าเฉลี่ยของแต่ละปีอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสูงต่ำต่างกันนี่นั่นพูดงงไหมซึ่งตรงนี้ค่ะพอมันเลยกลับมาเนาะมันมีในเรื่องที่ว่าเอ้ยทำไมถึงพูดในเรื่องของ regenerative farming ในเรื่องของการทำการเกษตรแบบฟื้นฟูจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นคำพูดที่มันเป็นแฟนซีอ่ะที่ทำตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันลดลงหรือว่าพอการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเนี่ยมันจะทำให้ชะลอในเรื่องของการที่จะไปเข้าใกล้ tipping point มากขึ้นนะคะแต่ว่าไอการทำตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการทำที่1ปี2ปีแล้วเห็นผลเนาะมันต้องเป็นการวางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องเป็นการที่ต้องทำงานร่วมมือกันนะคะว่าในมุมของเกษตรกรเองเนาะเขาคุ้นชินกับการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนึงเราบอกว่าเฮ้ยในภาวะโลกร้อนนี้จะต้องทำการเกษตรอะไรก็แล้วแต่ให้ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมันก็ต้องมีกลไกว่าเราทำยังไงให้เขาเนี่ยยอมปรับตัวแล้วเขาลงทุนกับการทำงานตรงนี้เราได้ประโยชน์ก็คือเขาเองต้องได้ประโยชน์แล้วในมุมของภาพรวมภาพใหญ่เนาะมันก็คือต้องได้ประโยชน์จากการทำการเกษตรแบบregenerative farming ตรงนี้ค่ะก็คือมันต้องเป็นความร่วมมือกันทั้งในส่วนของเกษตรกรทั้งในส่วนของการทำนโยบายเนาะที่เห็นภาพรวมภาพใหญ่เพื่อที่จะมาตอบโจทย์ในมุมของในเรื่องของปัญหาโลกร้อนตรงนี้ค่ะซึ่งถ้ามองภาพนะคะคือในประเทศไทยใช่ไหมถ้าในส่วนของพืชไร่พืชสวนเองทั้งหลายแหล่เนาะเราอาศัยในเรื่องของน้ำฝนทั้งนั้นเลย70กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะอยู่ในเขตที่ไม่มีชลประทานก็คือพึ่งพิงน้ำฝนซึ่งการที่ต้องพึ่งพิงน้ำฝนเนี่ยค่ะอันเนี้ยจะกระทบทั้งหมดเลยเนาะในมุมของพืชเศรษฐกิจของเราตั้งแต่ในเรื่องของข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดหวานพืชไร่ทั้งหลายแหละที่เป็นพืชเศรษฐกิจอะค่ะก็จะได้รับผลกระทบทั้งหมดจากภาวะในเรื่องของเอลนีโญในส่วนนี้ซ
ึ่งถ้าในเรื่องของอะไรนะการประเมินเชิงตัวเลขเนาะก็มีหลายภาคส่วนเนาะได้ประเมินแล้วว่าเนี่ยถ้าแค่แบบ70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ในเขตที่ไม่มีชลประทานเนี่ยได้รับผลกระทบเท่าไหร่ใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะปีนี้เนาะไม่ใช่เฉพาะแค่ในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบนอกเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบในเขตชลประทานเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันถ้าจะเห็นนะคะอย่างในถ้าเราดูเนาะระดับน้ำในเขื่อนในปัจจุบันเนี่ยเหลือแบบไม่ถึง 20% อ่ะทั้งนั้นเลยแล้วกลายเป็นว่าน้ำจากในเขื่อนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเพื่อที่จะมาใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำที่จะมาในเขตชลประทานเพื่อในใช้การเกษตรอ่ะจริงๆก็มีอยู่น้อยมากซึ่งกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยจะได้รับผลกระทบแทบทั้งหมดเลยก็คือถ้ามองในมุมมองของพื้นที่ดินทำกินอยู่นะคะคือที่ดินทำกินเนาะประมาณ 50% อะไรเงี้ยเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองต้องเช่าใช่ไหมคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะให้มีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีเนาะก็จะยากมากที่เขาจะบริหารจัดการเพื่อจะมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมการตรงนี้แล้วในมุมของอีกกลุ่มหนึ่งที่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองอะค่ะก็มีบางส่วนนะต้องบอกว่ามีบางส่วนเท่านั้นนะคะที่จะมีการรับมือในมุมของมีการเตรียมแหล่งน้ำเพื่อที่จะทำในส่วนของการเกษตรเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนาะจริงๆจะเห็นว่าถ้าดูจากข้อมูลสถิติปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยจริงๆแล้วก็เหมือนว่าเราก็มีเหลือเฟือเพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นการที่การรับมือในส่วนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีมากนักถ้าในความเห็นส่วนตัวนะคะในการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่เป็นสาธารณะมองว่ามันควรจะเป็นแหล่งน้ำผิวดินเนาะเพราะอะไรเพราะว่าแหล่งน้ำผิวดินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีน้ำอยู่เท่าไหร่แล้วใครเอาไปใช้บ้างแต่ถ้าเกิดการเป็นแหล่งน้ำใต้ดินเนาะพอเรามาทำเป็นแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อสาธารณะเนี่ยเราไม่รู้ว่าบัดเจ็ตอะที่มันมีอยู่หรือปริมาณน้ำที่มีอยู่มันมีเท่าไหร่แล้วใครเนี่ยเอาไปใช้เท่าไหร่อันเนี้ยมันก็จะมีความยากในการบริหารจัดการในมุมของสาธารณะอะค่ะโมเดลที่น่าสนใจนะคะคือเป็นการที่บริหารจัดการแบบชุมชนเนี่ยแหละค่ะโดยที่จริงๆอันเนี้ยมันควรจะเป็นความร่วมมือของอย่างองค์กรบริหารในส่วนท้องถิ่นเนาะในชุมชนของเขาที่จะต้องมีการจัดการที่จะต้องมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเงี้ยมองว่ามันเป็นโมเดลที่น่าสนใจที่เราเนาะควรจะต้องมีโมเดลอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละพื้นที่ด้วยคือสเกลของอินฟราสตรักเจอร์ในเรื่องของน้ำเนาะมันก็จะมีหลายสเกลค่ะก็คือสเกลภาพใหญ่ที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่เนาะสเกลในมุมของชุมชนที่เป็นการเนี่ยรวมมีกลุ่มเนาะแล้วก็บริหารจัดการน้ำนี้กับอีกส่วนนึงคือสเกลที่เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตัวเองมีความพร้อมซึ่งในมุมที่ยังไม่มีที่ดินทำกินอะค่ะในการบริหารจัดการต้องเป็นการร่วมมือกันในส่วนของกลุ่มเนาะอันนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็อีกส่วนนึงที่เห็นนะคะที่เห็นมีโอกาสมี potential คือการที่บางทีเนี่ยจะมีกลุ่มเกษตรกรเนาะที่ทำงานกับในส่วนขององค์กรนะคะกลายเป็นว่าทุกวันนี้องค์กรที่มารับซื้อผลผลิตต่างๆจากเกษตรกรเนี่ยเขาก็เจอปัญหานี้เพราะว่าถ้ามันแล้งปุ๊บก็เสียหายกันทั้งซัพพลายเชนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโมเดลที่น่าสนใจที่ว่าเอ้ยจริงๆภาคเอกชนเองนะเขาก็พร้อมที่จะลงทุนกับตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ก็มาอีกส่วนนึงนะคะที่จะเป็นกลุ่มที่ก็จะมีอยู่ปริมาณพอสมควรเนาะในกลุ่มที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในมุมของเป็นผู้รับซื้ออะค่ะอันเนี้ยตอนนี้จากที่เราได้มีโอกาสทำงานกับกลุ่มพวกนี้ก็จะเห็นเหมือนกันว่าในภาคเอกชนหรือเป็นผู้รับซื้อโรงงานที่เอาไปแปรรูปต่างๆเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันถ้าเกิดผลผลิตไม่ได้เข้าไปสู่โรงงานเนาะก็จะมีโมเดลที่เขามองว่าเอ้ยเขาพร้อมนะที่จะมาช่วยมาร่วมช่วยลงทุนในการที่แบบมีอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการที่จากปัญหาภัยแล้งตรงนี้ค่ะ
ด้วยไอ้โมเดลตรงนี้มันต้องมีอ่ะมันต้องมีหลายๆสเกลเนาะแล้วก็ใช้หลักการของท้องถิ่นน่ะที่เป็นการ drive ในเรื่องของการมี infrastructure ตรงนี้ที่มองว่าทำไมต้องเป็นในมุมของท้องถิ่นนะคะเพราะว่าเหมือนสุดท้ายแล้วมองว่าการมีส่วนร่วมอ่ะมันมีความสำคัญเนาะแล้วเหมือนการกลายเป็นว่าแหล่งน้ำอ่ะมันเหมือนเป็นต้นทุนของเขาแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของอ่ะมันจะทำให้เกิดการดูแลแล้วก็ทำให้มันมีความยั่งยืนในการบริหารจัดการตรงนี้ตอนนี้ค่ะคือสิ่งที่เห็นเนาะคือเวลามุมของท้องถิ่นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งปัญหาเฉพาะหน้าที่มีอยู่ด้วยเนาะคือแต่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของเอลนีโญมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญนะแต่มันก็จะมีในแต่ละพื้นที่อ่ะก็จะอาจจะมีปัญหาเช่นในเรื่องของน้ำเค็มในเรื่องของไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะจัดการตรงนี้ก่อนบางทีก็เลยอาจจะขาดภาพเนาะขาดภาพในมุมของว่าเอ้ยการบริหารจัดการน้ำที่ให้มันมีความยั่งยืนและต่อเนื่องเนี่ย เป็นยังไงด้วยเช่นกันค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าในบางพื้นที่ในบางชุมชนเนาะเขาใช้โมเดลในเรื่องของการบริหารจัดการแบบใช้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ทำได้มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันคือถ้าให้พูดถึงในมุมของการเกษตรอะค่ะเหมือนถ้ามองว่าต้นทุนในภาคการเกษตรมีอะไรเนาะที่จะทำให้เกิดพืชโตมาและขายได้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของน้ำแน่นอนนะคะในเรื่องของน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในเรื่องของดินเนาะที่มันเป็นต้นทุนที่สำคัญถ้าดินดีปลูกมันก็จะได้สิ่งที่ดีใช่ไหมคะส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของข้อมูลเนาะที่จะมา drive ในการบริหารจัดการต่างๆในแต่ละสเกล อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของพันธุ์พืชเนาะพันธุ์พืชซึ่งควรจะเป็นพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆเหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นๆอันเนี้ยเป็นเหมือนต้นทุนเป็นเหมือนปัจจัยหลักๆที่ในมุมของการที่จะผลิตผลผลิตทางการเกษตรออกมานะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วทีนี้ถ้ามาแยกย่อยอีกว่าแล้วในมุมของโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันตอบโจทย์หรือยังก็คืออย่างที่เห็นนะคะว่าถ้าในเรื่องน้ำเนาะก็คือระบบชลประทานของเราเนี่ยก็คือยังมีระบบชลประทานอยู่แค่ประมาณ 20% เนาะแล้วจริงๆแล้วระบบน้ำที่เอามาใช้ถึงแม้ว่ามีชลประทานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทั้ง 100% เนาะจะมาเพื่อการเกษตรซึ่งก็มองว่าอันเนี้ยมันก็ยังเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่มันยังขาดหายไปใช่ไหมคะแล้วถ้ามองในมุมของดินเนาะในมุมของดินเนี่ยมันมีอินเด็กซ์ตัวหนึ่งนะคะที่มีการทำวิจัยมามันชื่อว่า sustainable agriculture metric เนาะที่เขาได้มีการวิเคราะห์มากลายเป็นว่าในระยะช่วงระยะเวลาเขาน่าจะทำวิจัยประมาณ3 ปีให้หลังเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าในทุกmetric ตรงเนี้ย metric ในเรื่องของดินกลายเป็นว่าเราอะเสื่อมถอยลงไปมากแม้ว่าในมุมของเศรษฐกิจเนาะในมุมของภาคการเกษตรเนี่ยมันจะดีขึ้นนะแต่ในเรื่องของดินเนี่ยมันยิ่งเสื่อมถอยไปอีกซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าก็คือในปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของดินเราเนาะก็มีปัญหาในภาพใหญ่ด้วยเช่นกันมันเสื่อมลงในมุมของว่าธาตุอาหารในดินเนาะธาตุอาหารในดินที่เหมือนว่าเป็นปัจจัยหลักธาตุอาหารในมุมของที่จะพืชนำไปใช้ได้ในมุมของความสมบูรณ์ของดินในเรื่องของพวกไอตัวออร์แกนิกแมทเทอร์อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนะคะใช่ความอุดมสมบูรณ์ในดินเนี่ยมันขาดหายไปซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นผลที่มาของที่ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วตอนนี้เราถึงต้องใส่ปุ๋ยเข้าไปเยอะๆเพราะว่าในดินมันไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้พืชยังโตได้ก็คือใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปก็คือเป็นคอสที่เพิ่มขึ้นมานะส่วนต่อมาก็คือในมุมของแบบข้อมูลนะคะซึ่งเราบอกว่าบางทีเกษตรมันมีหลายเลเวลเนาะเกษตรกรความสนใจของเกษตรกรคือทำไงให้ปลูกแล้วได้ผลผลิตดีที่สุดนี่แหละแล้วได้คอสน้อยที่สุดเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้จริงๆคือ
เขาใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าบางทีณจุดนี้เนี่ยในเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆที่เคยมีมา10ปี20ปีเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วเราจะทําในตรงเนี้ยก็เป็นส่วนสําคัญที่มองว่ามันยังเป็นส่วนที่ยังขาดหายไปเนาะองค์ความรู้ในมุมองค์ความรู้ใหม่ๆที่มันมีความแบบมีความไดนามิกเนาะแล้วในมุมของถ้าในมองในมุมของpolicy maker เนาะในมุมของตัวนโยบายฝ่ายปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นในมุมของอย่างในอบต.อย่างเงี้ยนะคะในอบต.อย่างเงี้ยจริงก็มีการเก็บข้อมูลเพราะต้องรู้ว่าใครปลูกอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลตรงนั้นเพราะกลายเป็นว่าเป็นเหมือนแค่เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูลที่ว่าเกษตรกรปลูกอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วส่งต่อไปเพื่อที่จะส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะรายงานเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมันไม่ได้ถูกใช้เพื่อการบริหารจัดการเพื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อแล้วในส่วนนี้เนี่ยมีการปลูกเท่าไหร่นะแล้วมีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะแล้วถ้าในสภาพอากาศแบบนี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่แบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันควรจะจำกัดพื้นที่ไหมหรือว่าควรจะบริหารจัดการยังไงเพื่อให้ลดความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าเราอะได้ไปเริ่มทำงานเหมือนกันค่ะตอนแรกก็มุ่งเน้นในมุมของเกษตรกรเนาะกับในมุมกลุ่มแต่กลายเป็นว่าเห็นเหมือนกันว่าเอ้ยจริงๆแล้วในมุมของพวกอบต.เนี่ยเขามีข้อมูลตรงนี้นะทำไมเราไม่มาเชื่อมโยงก็คือฤดูกาลเนี้ยเราได้มีการทำงานกับในที่สิงโตทองที่ฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะก็คือเอาเฮ้ยงั้นลองเอาข้อมูลตรงที่เขามีอย่างเนี้ยแล้วเรามาทำให้เขาเกิดประโยชน์ตรงนี้ดูอันเนี้ยเราก็ได้เริ่มดำเนินการกับเขาด้วยเช่นกันค่ะก็คือตอนเนี้ยเรารู้เลยว่าตั้งแต่ว่าในมุมของว่าเกษตรกรในอบต.ของเขาเนาะที่เขาดูแลเนี่ยหลังจากมีการลงทะเบียนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเราเอาข้อมูลในเรื่องของข้อมูลแปลงอะค่ะเข้าระบบเลยทีเนี้ยสิ่งที่เขารู้คือรู้ว่าแปลงของเกษตรกรเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างนะในเรื่องของลักษณะดินของแต่ละพื้นที่มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปลูกอะไรเท่าไหร่แล้วคาดการว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่อันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เรามีพื้นฐานให้กับเขาเลยแล้วก็มีในส่วนของการติดตามเนาะว่าแล้วถ้าปริมาณตรงนี้เนี่ยแล้วจะขายไปที่ไหนปริมาณเท่าไหร่อันเนี้ยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เรามีให้กับเขาแล้วในมุมของเกษตรตำบลนะคะก็คือใช้ในส่วนของตรงนี้เพื่อมาให้คำแนะนำเพราะว่าในมุมของเกษตรกรเนาะก็ยังมีความสัมพันธ์กันที่จะถามว่าเอ้ยแล้วถ้าดินเขาแบบนี้อย่างนี้แล้วควรจะปลูกวันไหนกับควรจะใส่ปุ๋ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไอ้ตรงระบบตรงนี้เราไปช่วยแบ็กอัพให้กับทางเกษตรตำบลเพื่อที่จะให้คำแนะนำโดยใช้ข้อมูลในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เป็นประโยชน์ขึ้นด้วยตอนนี้ตอนนี้เป็นเริ่มซึ่งอบต.เนี้ยค่อนข้างที่จะดีค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาอ่ะจะมีมุมมองของเขาอยู่แล้วล่ะว่าอะไรเป็นยังไงพอเราเหมือนมีเครื่องมือไปช่วยเขาตรงนี้มันก็เลยทำให้เขาสะดวกสบายขึ้นอ่ะอะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์แล้วเขาสะดวกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากทำใช่ค่ะทั้งเป็นโมเดลเป็นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดตั้งแต่แรกหรอกว่ามันจะเป็นโมเดลแต่คิดว่าตอนนั้นเราได้ไปทำงานกับเกษตรกรเนาะแต่ในมุมของอบต.ค่ะกลายเป็นว่าเขาแอคทีฟมากในการที่จะมามีส่วนร่วมก็เลยเห็นว่าอย่างนั้นกลายเป็นว่าเราก็ทำงานเพื่อที่จะได้เชื่อมดูว่าแล้วถ้าทำกับเกษตรกรทำกับในมุมของอบต.เป็นยังไงก็เลยได้ทดลองตรงนี้แล้วก็คิดว่ามันก็เป็นโมเดลที่ดีอะค่ะก็เลยพอตอนนี้ก็มองว่ามันก็จะเป็นหนึ่งในโมเดลที่เราสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ว่าการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรเนาะระหว่างอบต.ระหว่างเกษตรตำบลแล้วก็คนที่ทำเทคโนโลยีเนี่ย
มันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้ก็คือมีตั้งแต่เราบอกว่าตั้งแต่ดินไปจนถึงกระทั่งเก็บเกี่ยวก็มีตั้งแต่ว่าวิเคราะห์ในเรื่องของดินว่าดินเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็จะเห็นได้เลยว่าโอเคแปลงของเขาอยู่ที่ไหนลักษณะดินเป็นไงคือเกษตรกรก็ได้ข้อมูลนี้ในมุมของเกษตรตำบลก็จะได้ข้อมูลนี้เช่นเดียวกันมีการติดตามตั้งแต่ในส่วนของว่าแล้วการเจริญเติบโตในทุกๆ5วันเนี่ยมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรแปลงไหนที่มีการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าแปลงอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนตรงนี้เวลาที่เหมือนพอเขามองต้องมองภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้เห็นภาพว่าอ๋อแปลงไหนหรือในพื้นที่ไหนที่มันมีปัญหาอันเนี้ยก็เข้าไปช่วยแล้วก็ในเรื่องของการประเมินเนาะการประเมินพยากรณ์ประเมินผลผลิตโดยคำนึงถึงตั้งแต่ในเรื่องของดินในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยค่ะก็ได้เห็นภาพรวมว่าอ๋อแล้วถ้าพื้นที่ปลูกแบบนี้ลักษณะสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยผลผลิตของเขาที่จะได้ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นส่วนที่ได้ดำเนินการแล้วจริงๆแล้วก็มีนอกเหนือจากนั้นด้วยนะคะคือเราเห็นว่าในมุมของการเกษตรเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้อะไรในมุมของการเกษตรเนี่ยคือมันในเรื่องของเครื่องจักรกลเนาะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วเราจะทำยังไงให้ทำใหเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยได้เอามาใช้ประโยชน์ในมุมของให้ข้อมูลต่างๆด้วยคือเราก็มีการเชื่อมโยงเหมือนเอาเครื่องจักรกลเนี่ยมาเป็นตัวเตรียม data ให้เราค่ะอันว่าเครื่องเราก็มีการไปติดตั้งเซ็นเซอร์บนเครื่องจักรต่างๆคือเครื่องจักรเนี่ยพอทำงานในแปลงอะค่ะก็จะได้ข้อมูลมาแล้วจะบอกว่าโอเคเตรียมแปลงได้เรียบดีหรือเปล่าตรงไหนที่ไม่เรียบดีอันเนี้ยก็มีการเอาข้อมูลตรงนี้เข้ามาแล้วก็มีการเชื่อมเพื่อที่จะอธิบายว่าแล้วในส่วนของการผลิตข้าวใช่ไหมนะผลิตข้าว1กิโลในแปลงนี้เนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่โดยคำนึงถึงทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ในเรื่องของเครื่องจัดกลที่เข้ามาซึ่งที่เราทำตรงนี้เพราะมองไปถึงในอนาคตด้วยเช่นกันว่าในมุมของการเกษตรเนาะสุดท้ายแล้วที่เราบอกกับย้อนกลับไปที่บอกว่าเป็นทิปปิ้งพอยต์ค่ะสุดท้ายมันต้องมีเบนช์มาร์กอะไรสักอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เราเท่านี้แล้วเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยังไงเรามองว่าคือมันต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆค่ะก็เลยมีการเชื่อมโยงตรงนี้เพื่อที่จะได้ทำให้เห็นว่าอ๋อมันมีเบสไลน์ตรงนี้นะในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยเราถึงจะว่าแล้วอย่างนั้นจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่แล้วก็คือตรงนี้ก็เป็นตัวที่คำนวณนะคะเพื่อที่จะคำนวณว่าเอ้ยอย่างนั้นคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งในอนาคตเนี่ยน่าจะอันใกล้เนี่ยเวลาที่เราส่งออกผลผลิตต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลพวกนี้เพื่อที่บอกว่าเอ้ยในแต่ละผลผลิตเนี่ยมีคาร์บอนฟุตปรินท์เท่าไหร่มีแหล่งที่มาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะคะการเตรียมการตรงนี้เหมือนเป็นการเตรียมการในเรื่องของข้อมูลที่จะทำให้เราเวลาที่เราในฐานะผู้ส่งออกเนาะก็สามารถที่จะมีข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนเพื่อที่จะไม่เสียโอกาสในการส่งออกการแข่งขันในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรต่างใช่ค่ะอย่างตอนนี้เนาะมันจะรู้จักในส่วนของ TGO ใช่ป่ะคะตอนนี้ค่ะถ้าเฉพาะข้าวเนาะ TGO ก็บอกว่ามีมาตรฐานว่าถ้าเกิดการทำแปลงเกษตรข้าวเนี่ยแบบเปียกสลับแห้งเขาก็จะมีกรรมวิธีที่บอกว่างั้นด้วยวิธีการนี้แล้วถ้าเราพิสูจน์ได้เขาจะมีอีควอชันสมการให้เราเพื่อบอกว่างั้นจะลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่อันเนี้ยเป็นมุมที่ตอนเนี้ยTGO หรือ T-World เนี่ยเขามีไอ้ตรงนี้ออกมาค่ะซึ่งสำหรับในมุมของปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคถ้าทำในเรื่องของเปียกสลับแห้งหรือ AWD เนี่ยแล้วสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าโอเคเขามีการปล่อยน้ำออกเอาน้ำเข้ามีกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็คือเอามาคำนวณได้ว่างั้นสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่ทีนี้เนี่ยในมุมของเราค่ะเราอันนึงที่เราก็
เห็นเนาะก็คือในมุมของในเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลเนี่ยค่ะเราเลยมีการนำเอาในเรื่องของเครื่องจักรกลเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่เราทำการวัดแล้วก็ประเมินด้วยจริงๆแล้วอะส่วนใหญ่ในการปล่อยก๊าซเนี่ยมันจะเป็นมีเทนเนาะในมุมของกรีนเฮาส์แก๊สอิมิชชันนะคะมันจะเป็น3ตัวหลักๆเนาะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแล้วก็ไนเตรตออกไซด์N2O ค่ะอันเนี้ยเป็น3ตัวหลักๆแต่ในส่วนของนาข้าวเนี่ยมีเทนเป็นก๊าซหลักที่จะถูกปล่อยออกมาแต่ถึงเวลาที่เรามาคำนวณนะคะเขาก็จะมีแฟกเตอร์เนาะแฟกเตอร์แล้วเพื่อจะบอกว่าไอ้3ตัวเนี้ยไม่ต้องมาแยกหรอกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อีควิวาเลนต์ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา1ตันก็คือ1ตันเนาะแต่ถ้าเป็นมีเทนเนี่ยน่าจะเป็น4เท่าจำตัวเลขไม่ได้ค่ะลืม4เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์เงี้ยถ้าไนเตรตออกไซด์เป็นน่าจะ48เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์เงี้ยค่ะก็มีเอฟเฟคเตอร์เนี้ยมาคูณเข้ามาแล้วบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์อีควิวาเลนต์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเท่าไหร่แล้วในจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนทุกวันนี้คือมีการทำวิจัยออกมาเยอะมากแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าโอเคถ้าทำตามเมธอดโลจีนี้ก็ใช้อีควอเรชันในการคำนวณตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าอยากจะวัดแบบเป๊ะๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการใช้ที่เขาเรียกเป็นโค้ดแชมเบอร์ค่ะเหมือนเป็นใช่เอาไปวัดแล้วก็คือใช้ไปเก็บแซมเปิลมาแล้วก็มาเข้าแล็บแล้วบอกว่าโอเคในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเท่าไหร่ซึ่งฤดูการที่จะถึงเนี่ยค่ะเราก็จะมีในเรื่องของบางพื้นที่นะเราจะไปติดตั้งโคลสแชมเบอร์ตรงนี้เหมือนกันเพื่อที่จะเอามาวาลิเดตว่าในมุมของโมเดลในมุมของอีควอเรชั่นมาตรฐานเนี่ยกับการปล่อยจริงเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าคือมองว่ามันมีทั้งปัญหาเฉพาะหน้าเนาะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของ climate change ที่เป็นทั้งระยะเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะกลางแล้วคือมองไปว่าแล้วdirection ของประเทศจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมองแล้ววางแผนนะคะซึ่งบางทีเนาะเวลาตอนนี้ส่วนใหญ่เกษตรกรก็ยังเป็นหนี้นะบอกว่าถ้าพักชำระหนี้นะก็ใครๆก็ชอบอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าจะได้เพราะถ้าไม่ทำเงินเกษตรกรนะเหมือนเวลาคนเราเป็นหนี้แล้วไม่อยากจะไปทำอะไรเท่าไหร่มันก็ต้องทำแต่ว่าในขณะเดียวกันอะมันก็ต้องวางแผนว่าเฮ้ยแล้วระยะกลางเนี่ยไอ้เรื่องของ climate change มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดกันเล่นๆนะเพราะมัน impact ในมุมของ economic ในมุมของเศรษฐกิจในมุมของเอ้ยเราไม่ได้มีผลผลิตเราไม่มี productivity ด้วยเนี่ยแล้วเราจะวางแผนยังไงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนาะให้มันมีประสิทธิภาพในสเกลต่างๆเพื่อจะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่เราจะผลิตอาหารแล้วก็ในมุมของเกษตรกรเองเนี่ยถ้าเขาไม่ลดความเสี่ยงของเขาในการที่ปลูกแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วแค่จะรอเงินเยียวยาเนี่ยมันก็ไม่เพียงพออันนี้ก็เป็นสเกลที่ต้องวางแผนแล้วสเต็ปต่อมาคือในระยะไกลค่ะมองว่าเราก็ต้องในมุมของดิเรกชันของประเทศเนาะเรายังคิดที่จะผลิตอาหารราคาถูกอยู่หรือเปล่าอ่ะซึ่งคิดว่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้นเนาะมันควรจะผลิตอะไรที่มันมี valueเพียงพอที่เกษตรกรเขาเหนื่อยแล้วอ่ะมันก็ควรจะมี value ที่จะทำให้เขามีรายได้ที่มากขึ้นนะคะมันก็ต้องมีเนี่ย direction แบบนี้ค่ะแล้วไอ้ที่มันจะมี value เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างพอเรารู้ว่าโอเคสิ่งที่มันจะมี value มันมีอะไรบ้างทีนี้เราก็รู้แล้วอ่ะแล้วตลาดที่เราจะต้องมุ่งไปเจาะเนี่ยมันเป็นยังไงนะเตรียมวางแผนในเรื่องของการตลาดแล้วถึงสามารถที่จะย้อนกลับมาได้อ้องั้นในมุมของ infrastructure นะในมุมของน้ำอ่ะแล้วในมุมต่อมาคือในการปรับปรุงดินของเรานะก็ต้องมีการลงทุนในการปรับปรุงดินแล้วก็คือในมุมของการสร้าง incentive ใหม่ๆให้กับเกษตรกรนะคะว่าเราจะสร้าง incentive ยังไงให้เกษตรกรเนี่ยอยากจะปรับตัวเพื่อจะทำให้ผลผลิตเนี่ยมันมีคุณภาพอันนี้เป็นแบบเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องทำคู่ขนานไปพร้อมกับ
ในส่วนของการทำนโยบายเฉพาะหน้าค่ะมองว่าแล้วพอตรงนี้เนาะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละการเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาว่าเอ้ยแล้วเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลงทุนที่จะทำให้เราทั้งได้ข้อมูลในมุมของข้อมูลที่เหมาะสมในการที่จะไปตอบโจทย์แต่ละภาคส่วนนะคะก็มองว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งส่วนเนาะที่มีความสำคัญที่จะต้องลงทุนอย่างจริงจังนั้นมองว่าในมุมของเทคโนโลยีเนี่ยสำหรับเกษตรกรนะวันนี้เนี่ยเกษตรกรอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ทุกวันนี้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาก็หนักอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเรายิ่งไม่ทำค่ะอันนึงที่เราเห็นเลยนะคือเวลาเราที่เราทำงานกับภาคเอกชนเนาะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเขาลงทุนมหาศาลนะกับการใช้เทคโนโลยีในการใช้ Data ต่างๆเพราะเขาเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์ในมุมของการที่เขาลดคอสเนาะในมุมของทำให้ผลผลิตของเขามันมีคุณภาพมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยในมุมของเกษตรกรเองเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับเครื่องมืออะไรอย่างนี้เช่นกันแต่ว่าในมุมของเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มี incentive mm-hmm. ไม่ได้มีในเรื่องของpurchasing power เนาะซึ่งอันนี้มองว่าในมุมของนโยบายอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องผลักดันในเรื่องนี้ให้ได้ใช้ประโยชน์ในมุมของเทคโนโลยีแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้การใช้ประโยชน์ในส่วนนี้อย่างจริงจังก็เลยมองว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันถึงมีความจำเป็นในการสร้างอินเซนทีฟใหม่ๆให้กับในมุมของเกษตรกรพักนี่เกษตรกรเนี่ยมองว่าใช่ถ้ามองในมุมเราเนาะถ้าเราเป็นเกษตรกรโอ้ยถ้าเราเป็นหนี้เนาะเราก็คงไม่อยากจะเราก็คงไม่อยากจะทำอะไรแต่ว่ามันก็ต้องมีรูปแบบนะคะว่าเช่นนะถ้าจะได้รับการพักหนี้นะแต่จะต้องมีการเรียนรู้กระบวนการเหมือนเป็นการอัพสกิลตัวเองเพื่อที่จะพร้อมที่จะก้าวกระโดดนะไม่ใช่แค่ว่าพักหนี้เพื่อให้แบบเดินเล่นเพลินๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นการพักหนี้เพื่อที่จะการที่จะได้พักหนี้ต้องมีสกอร์อะไรต้องมีการอัพสกิลในส่วนไหนเพื่อที่จะพร้อมที่จะได้ตามเป้าหมายระยะไกลที่วางไว้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่มองว่าควรจะต้องเป็นในรูปแบบนั้นเนาะแล้วมันจะเหมือนเป็นกลไกที่ drive กันและกันนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคิดว่ากลายเป็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วทุกคนเห็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของภัยแล้งเนาะแล้วก็ควรจะเป็นในหลายๆสเกลอย่างที่บอกค่ะในสเกลของชุมชนในสเกลของระดับตำบลเนาะอันนี้มองว่าเป็นสิ่งที่เร่งด่วนและจำเป็นมากในการวางโครงสร้างตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการทำไงให้พอมีในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งน้ำเนี่ยการในเรื่องของการส่งน้ำไปในพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนอย่างจริงจังนะคะว่าแล้วในมุมของแต่ละพื้นที่เนี่ยพื้นที่โซนไหนเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเนาะแล้วก็อาจจะต้องมาดูวิเคราะห์อย่างจริงจังค่ะถ้าพื้นที่ไหนจากข้อมูลเนี่ยมันจะเห็นแล้วว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเราจะดำเนินการกับพื้นที่ตรงนั้นอย่างไรแล้วจะทำimpact ที่เกิดจากพื้นที่นั้นๆเนี่ยในมุมของว่าแล้วก็เกษตรกรที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วเราสามารถที่จะอัปเกรดหรือปรับเปลี่ยนเนี่ยไปทำในเรื่องของอาชีพอะไรได้บ้างอันนี้เหมือนในโครงสร้างที่คงต้องมองแล้วก็เนี่ยในมุมของ data นั้นจริงเอามาวิเคราะห์ได้เลยเรามี data อยู่แล้วในพื้นที่ใช่ไหมคะว่าทุกวันนี้เยียวยาในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่คงต้องเอาตรงนี้มาวิเคราะห์แล้ววางแผนอย่างจริงจังเนาะในมุมของข้อมูลก็เคยได้มีโอกาสได้เห็นนะคะซึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยในมุมของการวิเคราะห์เนี่ยก็คือเน้นในมุมที่ว่าอย่างนั้นเราจะเอาตรงนี้มาเพื่อที่จะออกแบบในเรื่องของ crop insurance ยังไงได้มีประสิทธิภาพซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าก็ยังไม่เห็นว่าเฮ้ยเอาข้อมูลตรงนี้มากางดูจริงๆแล้วประเมินว่าเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่แล้งซ้ำซากเนี่ยมีสกิลแบบไหนเนาะแล้วมูลค่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ประเภทนี้
มันมีอยู่เท่าไหร่เนาะแล้วเราอ่ะจะสามารถปรับสกิลอะไรกับเขาได้บ้างหรือพื้นที่นั้นเนี่ยเหมาะสมกับการทำอะไรได้บ้างอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มองว่าน่าจะยังไม่มีในมุมนี้ค่ะโอ้โหไม่รู้นะอันนี้คำถามนี้ยากนะแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดมันต้องเอานี้ดีกว่าเราว่าในมุมของกระทรวงที่มันเกี่ยวข้องมันมีหลายกระทรวงอะอย่างในมุมของพื้นที่ภัยแล้งพื้นที่ได้รับความเสียหายก็คือใช่ไหมคะมหาดไทยใช่จะใช่ปอพอนะใช่อันเนี้ยอยู่เขาแต่แล้วก็ในมุมของเยียวยาเกษตรกรมองว่าอันนี้ของเกษตรใช่ไหมกระทรวงเกษตรเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งน้ำก็กระทรวงเกษตรอันนี้เป็นมองเป็นสองส่วนหลักๆเนาะก็คือต้องทำให้สองส่วนเนี้ยคุยกันได้แล้วซิงกันได้ค่ะใช่ค่ะอันเนี้ยเห็นเลยว่ามันเป็นส่วนหลักเนาะแล้วด้วยความที่อันนึงที่เห็นนะคะคือทั้งทุกคนจะเห็นโอ้ปัญหาเฉพาะหน้ามันก็เยอะเนาะเลยอาจจะไม่ได้มีเวลาที่เป็นนึกถึงในเรื่องของตรงนี้กับอีกส่วนนึงคือคนที่อยู่ในส่วนที่ดูภาพตรงนี้ค่ะก็อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือมีมุมมองในมุมของเทคโนโลยีมากนักเนาะบางทีอ่ะคนพอไม่ได้มีมุมมองเทคโนโลยีมันก็ยากที่จะเห็นภาพอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มองว่าแล้วก็คือแบบว่าการที่จะเอาใช้ data นะคนพูดกันเยอะ data แต่หลายๆคนก็ยังงงว่าอะไรมันคือ data นะเอาไปใช้ทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะมันเลยอาจจะขาดหายไปเพราะว่าพอคนที่รู้เรื่อง data ก็ไม่ได้มีอำนาจในการจะไปทำอะไรคนมีอำนาจก็ไม่ได้รู้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะมีช่องว่างตรงเนี้ยที่มีประสบการณ์นะคะคือเขามีในเรื่องของการทำเป็นในแต่ละสเกลอย่างนี้เนาะแล้วก็มีการร่วมมือกันอะอย่างที่เคยทำคือเขามีเป็นคนที่วาง strategy นะก่อนที่เขาจะมี strategy อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาก็จะมีคุยกับหลายภาคส่วนเนาะแล้วเขามาวาง strategy แล้วคนที่ดูแลเหมือนเขาเป็น cabinet office อะค่ะแล้วก็เป็นดูว่าโอเคแล้วในแต่ละทีมนั้นอะเขาจะมีกำหนดกรอบทีมใหญ่ๆของเขาว่าจะทำงานอะไรแล้วในแต่ละทีมใหญ่ๆนั้นน่ะใครจะทำอะไรบ้างอันเนี้ยจะเป็นการที่มี proposal เนี่ยส่งเข้าไปแล้วเขาก็จะมีแบบคนรีวิวจากหลายภาคส่วนเงี้ยค่ะมันก็คือจะเป็นการที่มีสเกลภาพใหญ่เนาะเป็นกรอบใหญ่ว่าเขาต้องการอะไรแล้วในมุมของแต่ละพื้นที่อันเนี้ยจะเป็นแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการส่ง proposal หรือมีการส่งข้อเสนอเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกกันกองการใช้งบประมาณจากไอCabinet Office เนี่ยค่ะซึ่งก็เห็นตรงนี้เนาะแล้วกับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอเราได้ลงไปทำโครงการอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการที่เขาจะมีให้ว่าเราจะต้องมีทั้งผู้ได้ประโยชน์อย่างเกษตรกรเนาะเข้ามามีทั้งในคนทำเทคโนโลยีบริษัทเอกชนที่มองว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยมีการช่วยมาลงทุนให้นะเพื่อจะทดลองเหมือนเป็นมีแซนด์บ็อกซ์กันแต่ถ้ามันเวิร์กแล้วเนี่ยภาคเอกชนต้องไดรฟ์ต่อนะหรือต้องมีกลไกในการไดรฟ์ต่ออันเนี้ยเหมือนจะเป็นรูปแบบเนี้ยที่มันมีอยู่ที่มีประสบการณ์นะคะว่าเป็นหนึ่งในโมเดลที่เราควรเรียนรู้นะเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำแล้วมันมีประสิทธิภาพเนาะเราก็ควรจะเรียนรู้แล้วค่อยเอามาปรับว่าอะไรที่มันเหมาะไม่เหมาะอะค่ะแล้วต่อมาก็คือในเรื่องที่บอกไปค่ะพอในเรื่องดินเนาะในเรื่องดินเนี่ยคือพอดินของเรามันไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสำคัญด้วยเช่นกันซึ่งมองว่ามันต้องมีกลไกในการปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างอินเซนทีฟยังไงให้เกษตรกรเนี่ย
อยากจะทำให้ปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพดินเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการคุณภาพดินเนาะมันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกกลไกนึงอะคือทุกอย่างเนี่ยมันถูกไดฟ์ด้วยเงินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการว่าเราจะสร้างอินเซนทีฟยังไงให้เอาเงินมาใช้แต่ก็ยังได้ประโยชน์ในการที่ทำให้ดินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยแล้วกลายเป็นว่าจะเห็นเลยว่าเทรนด์ของโลกตอนนี้บอกว่าที่เขาเรียกว่าsoil sequestration ใช่ไหมคะที่เหมือนว่าทำยังไงให้เอากักเก็บคาร์บอนไปสู่ดินซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการกักเก็บคาร์บอนไปสู่ดินและขนาดเดียวกันน่ะจะทำให้ดินน่ะมีคุณภาพมากขึ้นด้วยอันเนี้ยก็เป็นอีกคอนเซปต์นึงที่เราควรจะต้องเอามาผนวกรวมกันแล้วก็คือทำให้ในเรื่องของดินของเราเนี่ยมันมีคุณภาพและอีกส่วนนึงค่ะก็คือว่าการที่มีดินมีคุณภาพเนาะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเราอยากจะยกระดับเนาะทุกวันนี้โลกเนี่ยมันก็คือเนี่ยใส่ใจในเรื่องของ sustainability regenerative farming เนาะอันนี้มันเป็นหัวใจหลักอะที่ในเรื่องของคุณภาพดินเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการกระบวนการไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่มองว่าเราคงต้องวางโครงสร้างเพื่อที่จะทำให้สามารถเดินไปในสเต็ปอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยทุกวันนี้จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนาะภาคเอกชนเนาะพวกบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆถ้าเห็นเนาะอย่างเช่นว่า7 ล้านเอเคอร์ที่เขาจะต้องทำให้มันเป็น regenerative farming เนี่ยจะเห็นเลยว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างเนี้ยที่เขามีทำงานกับเกษตรกรแปลงอยู่ทั่วโลกเนี่ยเขามีมิชชั่นตรงเนี้ยแสดงว่ามันเป็นตัวไดฟ์หลักนะในการบริหารจัดการด้วยเช่นกันเหมือนไอ้ตรงเนี้ยเราควรจะวางโครงสร้างตรงเนี้ยเพื่อในเรื่องนี้เช่นกันนี่ก็เริ่มมีเข้ามาทำในไทยแล้วด้วยเช่นกันในเรื่องของกาแฟในเรื่องของเขาน่าจะเริ่มจากกาแฟในเรื่องของข้าวก็เริ่มมีด้วยเช่นกันในไทยค่ะคือเขาก็มีแปลงเนาะแปลงในไทย อยู่ด้วยจริงๆก็ทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยก็เลยกลับมาเนี่ยในเรื่องของดินเป็นหลักเนาะลดการใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพซึ่งเป้าหมายต่อไปของเขาคงจะเป็นใน regenerative farming ด้วยเช่นกันอย่างกาแฟเงี้ยก็เริ่มมีในเรื่องของทำในส่วน regenerative farming เนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะ certify ด้วยเป็นกาแฟที่ได้จากพื้นที่ที่ทำการเกษตรแบบมีอะไรนะภาษาไทยแบบฟื้นฟูข้อมูลใช่ค่ะนี่ข้อมูลพูดกระจายไปกับในทุกส่วนเนาะเหมือนว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นเราแยกมานะแต่จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันถูกแฝงไปกับทุกเรื่องในแต่ละส่วนแล้วเหมือนกันเนาะในเรื่องของน้ำในเรื่องของดินเนี่ยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยแหละที่เราคงต้องมาดูกันจริงจังเหมือนว่าพอภาพใหญ่ภาพยาวไปค่ะว่าเอ้ยแล้วดิเรกชันจะเป็นยังไงจะปลูกอะไรจะผลผลิตที่มีคุณภาพยังไงแล้วในมุมของพันธุ์พืชอะไรที่มันเหมาะสมกับในส่วนที่เราตั้งเป้าไว้กับในส่วนของพื้นที่อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งในส่วนนั้นมองว่าทั้งในมันจะกลายเป็นว่าเป็นทั้งในมุมของรีเสิร์ชและเตรียมความพร้อมไปในขนาดเดียวกันนะคะมันอาจจะมองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะทำคู่ขนานไปด้วยกันได้เนาะแต่ต้องมีดิเรกชันด้วยเหมือนกันแล้วก็คือสิ่งนึงเนี่ยที่ทำได้เนาะในมุมของภัยแล้งเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นเหมือนว่าบอกว่าถ้าบริหารจัดการได้ดีในแล้วก็ดินเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยมันจะทำให้พืชอ่ะทนแล้งแล้วจริงๆแล้วพันธุ์พืชก่อนเนาะพันธุ์พืชเนี่ยถ้าเกิดมันแล้งแล้วเนี่ยนอกเหนือจากดูในมุมของคุณภาพอะไรต่างๆแล้วในพวกไอ้ drought tolerance เนี่ยค่ะจริงๆมันมีรีเสิร์ชอะไรพวกเนี้ยมาแต่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงานวิจัยเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูด้วยเช่นกัน
แล้วพอมาในเรื่องของพอมันแล้งปีนี้แล้วก็จะสืบเนื่องกับการบริหารจัดการเนาะถ้าเกิดมันมีข้อจำกัดตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เป็นส่วนที่ควรทำอ่ะเขาบอกว่าถ้าดินเนาะถ้าดูแลดินให้ดีเนี่ยพอพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันจะทำให้มีความทนทานมากกว่าดินที่ไม่ดีด้วยค่ะอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่จริงๆก็คือส่วนที่แค่จะในเรื่องของดินใช่ที่บอกว่าในเรื่องของมีพืชคุมดินเนาะในเรื่องของการลดการระเหยของน้ำเนี่ยจริงแล้วอ่ะมันก็จะช่วยในส่วนนี้ได้กับอีกส่วนนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นในมุมของการสื่อสารแล้วก็การทำความเข้าใจแล้วมองว่าทุกวันนี้เนาะภาครัฐเองเนาะก็มีการประกาศแหละแล้วจริงๆเกษตรกรก็รับรู้อ่ะแต่ว่ารับรู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นภัยแล้งน้ำไม่พอนะแต่ในมุมของเกษตรกรนะคะเขามองว่าแต่อันนี้มันเป็นชีวิตของเขาเนาะเขาก็จะต้องปลูกอ่ะเขาจะงั้นสิ่งที่เขาจะทำไม่ใช่ว่าเขาจะเอ้ยขอความร่วมมือไม่ให้ปลูกใช่ไหมแต่เขาก็แต่ว่าเขาทำอะไรได้อ่ะแต่เขาก็ปลูกไปก่อนเสียมก่อนแล้วก็คืออาจจะเอ้ยลดเวลาทำไงให้ปลูกได้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเผื่อไปลดผลกระทบจากภัยแล้งเอาเพราะว่ายังมีอยู่10กว่าวันในช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่ามันต้องเป็นการสื่อสารแล้วก็เป็นการวางกรอบแบบว่าเอ้ยไม่ใช่เป็นการขอความร่วมมือแต่ว่าทั้งนุ่นมองนะคือถ้าห้ามมันก็เรื่องยากอีกแต่จะทำยังไงให้โอเคลดตอนนี้กลายเป็นว่าพอมันเป็นเฉพาะหน้าเนี่ยทำไงให้ลดความเสี่ยงไม่ใช่ลดความลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดอะค่ะหรือว่ากลายเป็นว่าจะต้องมาดูนะภาพรวมจริงว่าโอเคใครที่ได้รับความเสียหายจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องมีรายได้เท่าไหร่อ่ะแทนที่จะต้องให้เขาปลูกก่อนนะให้เขาปลูกแล้วค่อยไปเยียวยาเรื่องออกไหมมันกลายเป็นว่ามันเสียสองต่อเขาปลูกเสียค่าเมล็ดพันธุ์เสียค่าลงทุนแล้วค่อยไปเยียวยาเขาเพื่อมาถัวกันหรือว่าดูภาพเลยอ้าวใครจะได้รับผลกระทบนะแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนกรอบที่ชดเชยเพื่อที่จะให้ไปทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะกับไอ้ตรงเนี้ยเนาะที่ต้องอันเนี้ยต้องเป็นภาพใหญ่กับอีกส่วนนึงคือต้องดูในมุมของในมุมของชุมชนในมุมของส่วนท้องถิ่นเนี่ยค่ะว่าไอ้ส่วนท้องถิ่นไหนสามารถที่จะบริหารจัดการโดยหาแหล่งน้ำในส่วนของแต่ละท้องถิ่นได้เลยอันเนี้ยก็เพื่อที่จะทำให้โอเคในพื้นที่เนี่ยยังสามารถที่จะดำเนินการเพาะปลูกได้อันเนี้ยก็คือในเรื่องของdata ในเรื่องของข้อมูลตรงเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนจริงๆอ่ะเกษตรกรไทยเก่งนะคะเก่งแบบว่าเอ้ยถ้าเขารู้ว่าเขาจะได้เงินเนี่ยเขาทำได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันนึงเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยเราอ่ะต้องดูแล้วว่าทิศทางของเราเนี่ยเราอยากจะให้ในมุมของภาคการเกษตรเนาะผลิตสินค้าที่มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วเราอาจจะช่วยบริหารจัดการในภาพใหญ่ว่างั้นในเรื่องของแต่ละพืชผลเนี่ยอะไรเนาะแล้วในเรื่องของการลงทุนว่าถ้าเกิดจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนาะจะมีการลงทุนมาช่วยลงทุนยังไงในอินเซนทีฟที่เขาจะให้เขาปรับเปลี่ยนในกรรมวิธีเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ค่ะคืออาจจะต้องดライブด้วยในเรื่องของเงินตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยคือจะมีคุมอยู่ว่าโอเคเรามองว่าเรามี potential นะที่จะทำให้ผลผลิตการเกษตรของเราเนี่ยบอกเลยว่าเอ้ยผลผลิตการเกษตรของเรามีคุณภาพlow carbon emission นะแล้วก็คือเนี่ย contribute กับในมุมของ image ของประเทศว่าเราเนี่ยเป็นเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะอันเนี้ยเราสามารถที่จะ drive ในมุมนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาทำให้เกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนเนาะแล้วมองว่าในมุมของจริงๆแล้วค่ะคือในมุมของจะบางพื้นที่เนาะถ้าถามว่ามีความเหมาะสมที่เรายังจะปลูกข้าวในปริมาณพื้นที่เท่านี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยมันก็เห็นว่าเราก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องปลูกข้าวพื้นที่ขนาดนี้อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ
ดาวไซซิ่งในมุมของพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยยังไงได้บ้างแล้วปรับทำอะไรกับในส่วนของแล้วในการปลูกข้าวเนี่ยก็คงต้องกลับมาดูแล้วว่าเฮ้ยเทรนด์ของโลกเนาะเขาต้องเฮ้ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะเหมือนว่ามันอาจจะเป็นคำพูดที่เกษตรกรอะเขาจะไม่ได้รู้สึกเขาไม่เข้าใจหรอกว่าเฮ้ยทำไมเขาจะต้องมาปรับเปลี่ยนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่มันเป็นเทรนด์ที่มันต้องเป็นไปอย่างเงี้ยค่ะในมุมของการปรับเปลี่ยนตรงเนี้ยก็ควรจะมีกลไกในการช่วยเขาปรับเปลี่ยนแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วไอ้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆการบำรุงดินเนี่ยจริงๆก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกรเองอันนี้สำคัญนะคือการสื่อสารเนาะจริงๆก็อาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการสื่อสารที่จะทำให้เกษตรกรเข้าใจนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะทำได้อ่ะเช่นในเรื่องของเอ้ยทำไมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนาะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกษตรกรไปพูดอย่างนี้เขาไม่สนใจแน่นอนแต่เราต้องเปลี่ยนในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นในมุมของแล้วประโยชน์ของเขาอะไรคือจะทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่มากขึ้นอะไรคือส่วนที่ทำให้รายจ่ายเขาลดลงอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เห็นว่ามันต้องเป็นเนาะอันนึงอ่ะที่มันมีโมเดลนึงที่น่าสนใจมากนะคะคือกลายเป็นว่าทุกวันนี้นะบางพื้นที่ได้เริ่มทดลองคือการที่ทางธนาคารนะเหมือนเป็นการจอยการลงทุนอย่างเงี้ยธนาคารที่ปล่อยเงินไปกลายเป็นว่าเกษตรกรทุกวันนี้เกษตรกรต้องจ่ายเงินเป็นจ่ายเงินคืนหนี้ใช่ไหมคะบางพื้นที่เริ่มมีแนวความคิดว่างั้นทำไงให้เอาคาร์บอนเครดิตมาจ่ายหนี้ไอ้กลไกเนี้ยต้องคิดจริงจังแล้วก็ต้องลองทำเป็นสเกลต่างๆแล้วสเกลที่หลากหลายควรต้องเริ่มมองว่านะจริงๆมันทำควบคู่กันได้นะมันเรามีทรัพยากรอยู่มากมายนะคะในมุมของทั้งในเรื่องของคนในเรื่องของงบประมาณนะเพียงแต่อาจจะต้องจัดสรรให้มันถูกจริงๆณวันนี้ถ้าคนถามปุ๊บคนก็จะบอกก็น้ำนี่แหละมันมีความสำคัญที่เราจะต้องทำก่อนเพราะว่ามันถ้าไม่มีน้ำปุ๊บปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าดินไม่ดีเรายังใส่ปุ๋ยเพิ่มได้นะแต่ผมมองว่าเราสามารถที่จะทำคู่ขนานกันไปได้นะในมุมของดินเนาะจริงๆอ่ะประเทศไทยเราเนาะอย่างกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจริงๆก็มีองค์ความรู้อะไรดีๆอยู่เยอะมากแต่ในมุมของการปฏิบัติและทำให้มันเป็นสแตนดาร์ดอันนี้ค่ะก็ยังขาดหายไปเนาะในมุมของการที่เปิดรับในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีที่มันใหม่ๆเข้ามาใช้เนี่ยอันเนี้ยก็มีความจำเป็นในมุมของกรมพัฒนาที่ดินนะคะกรมพัฒนาที่ดินก็มีในเรื่องของข้อมูลแผนที่ชุดดินเนาะต่างๆกลายเป็นว่าไอ้ข้อมูลชุดดินนั้นน่ะมันไม่ได้ถูกอัปเดตจริงๆกลายเป็นว่ารู้ว่าชุดดินมันเป็นไงแต่ทุกวันนี้ค่ะในเรื่องพอผ่านการทำการเกษตรมามันเป็นระยะเวลายาวนานเนาะพวกธาตุอาหารในดินเนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดเก็บให้อย่างเป็นระบบอะแล้วหน่วยงานที่ตรวจในเรื่องของดินเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ในส่วนของเวทแลบต่างๆเนาะมันก็เลยไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันตรงนี้แต่ในมุมของเกษตรกรนะคะนอกเหนือจากชุดดินก็ต้องมีในเรื่องของว่าธาตุอาหารในดินมันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะมาปรับลดหรือทำยังไงให้มันเหมาะสมอย่างแท้จริงด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นมุมที่ขาดหายไปแล้วทำไมเราถึงได้เข้ามาทำในเรื่องดินเยอะๆตรงนี้นะคะอีกหนึ่งปัญหาคือเวลาที่เราต้องเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรทำไมเขาถึงแบบรู้สึกเขาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปรู้อะไรเราก็ใส่เยอะเข้าไปก่อนเนาะก็คือว่าทุกวันนี้ด้วยระบบเนาะถึงเวลาเขาส่งดินไปตรวจตอนเตรียมแปลงนะแต่เขาได้ผลดินอะใกล้เก็บเกี่ยวแล้วอะแล้วคือมันไม่ทันแล้วเขาเราจะมันจะไปทำอะไรทันอะไรเงี้ยต้องตรวจทุกขอบหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าทุกครอบได้ก็ดีแต่บางทีบอกว่า2ปีก็ได้อันเนี้ยพอเราเห็นปัญหาเนี่ยค่ะเราก็เลยได้มีการทำความร่วมมือกับทางเนเธอร์แลนด์เนาะแล้วก็ในการพัฒนาว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันจะมาช่วยตอบโจทย์ในมุมของทำให้การตรวจดินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันรวดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีการทำงานในส่วนนี้แล้วก็ได้ขยายผลตอนนี้ก็กว่า17จังหวัดละที่เราเริ่มไปทำตรงนี้อย่างจริงจังเนาะก็คือตรวจปุ๊บได้ผลข้อมูลเลยแล้วก็มาดูว่าโอเคงั้นเราควรจะปรับในเรื่องของการให้ปุ๋ยยังไงที่ไม่ต้องแบบใช้จน เยอะมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีการเริ่มตรงนี้17จังหวัดค่ะถ้า17จังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรามีการเรียกไงปรับจูนโมเดลเพื่อทำให้เข้าใจในพื้นที่เนี่ยทั้ง17จังหวัดค่ะก็จะเป็นแถบภาคเหนือเนาะภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานบางส่วนแล้วก็ภาคกลางบางส่วนก็ได้เริ่มดำเนินการมาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นโครงสร้างที่น่าสนใจซึ่งจริงๆดีนะคะว่าพอเป็นอย่างนี้ตอนนี้คือหมอดินเนาะก็จะมีเทสคิดนะคะที่ลงไปตรวจนะบางทีมันก็จะมีความยุ่งยากอยู่เหมือนกันซึ่งก็เลยอาจจะทำให้มันยังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักเนาะในการที่จะส่งเสริมและทำให้ต่อเนื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอีกส่วนนึงก็คือว่าค่ะแล้วอีกส่วนนึงคือพอถึงเวลาปุ๊บเราในมุมของการบริหารจัดการปุ๋ยเนาะบอกว่าบางทีพอตรวจแล้วก็หาปุ๋ยที่มันเหมาะสมไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงด้วยเช่นกันแต่พอเราแบบทำงานกับองค์กรที่โอเคเขามีความพร้อมที่ดูว่าโอเคหาปุ๋ยที่มันมีคุณภาพเนาะในมุมของปุ๋ยออร์แกนิกก็ให้มันมีคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้สามารถที่จะขับเคลื่อนในส่วนนี้ได้ด้วยเช่นกันจริงๆอ่ะในมุมของชุมชนเนี่ยบางพื้นที่ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดูเหมือนกันปุ๋ยในประเทศไทยเราเยอะมากนะบางทีเหมือนมันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพด้วยนะนี่เคยเจอกันเหมือนเกษตรกรเนาะบอกว่าเขาอย่างโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วเลยปุ๋ยแพงเนี่ยเขาเหมือนแค่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยให้ใส่ไปเถอะแล้วก็เลือกปุ๋ยถูกๆเพราะว่ามันถูกอะแต่ว่ามีความสบายใจที่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยลิโพกับผงชูรสนี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าก็จะมีหลายสูตรซึ่งพวกEM เนาะอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นเรื่องของจุลินทรีย์ซึ่งจริงอ่ะอันเนี้ยมันเป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจนะคะแต่ว่ามันต้องทำให้มันมีสแตนดาร์ดอ่ะมีสแตนดาร์ดมีคุณภาพอะไรเงี้ยว่าเนี่ยไอองค์ความรู้เนี้ยจริงๆมันน่าสนใจมากณวันนี้ตอนนี้สิ่งที่เราโฟกัสเนาะคือเราโฟกัสที่ว่าเอ้ยทำไงให้ปรับให้อย่างน้อยลดการใช้ปุ๋ยเนาะให้เหมาะสมอันเนี้ยเป็นทาร์เก็ตแรกของเรานะตอนนี้เพราะตอนเนี้ยเราถ้าในมุมของ Listen Feel เองค่ะไปบอกให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่มีทางเปลี่ยนก็คือว่าทำไงให้เหมาะสมแล้วก็ลดและให้เขาเห็นว่าเอ้ยค่าใช้จ่ายเขาลดแต่ผลผลิตเขายังได้เพิ่มขึ้นนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราโฟกัสค่ะแล้วก็จะมีบางพื้นที่บางกลุ่มนะที่ในเรื่องของทำออร์แกนิกในเรื่องของที่มาใส่ใจในเรื่องของในเรื่องของ regenerative farming เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราก็จะโฟกัสเพิ่มเติมเลยว่างั้นสิ่งที่เราจะทำการมอนิเตอร์นะในเรื่องของออร์แกนิกคาร์บอนออร์แกนิกแมทเทอร์ในดินเนี่ยจะติดตามยังไงแล้วเขาจะได้สกอร์ยังไงจากการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทำสองส่วนนี้
กลายเป็นว่าต้องเลือกให้ถูกคนอะพอเลือกถูกคนแล้วมันก็จะไม่ยากมากเพราะว่าอย่างน้อยเขารู้สึกว่าพร้อมที่จะลองเนาะมันก็จะคุยกันได้เพียงแต่ทดลองให้เห็นแล้วว่ามันจริงนะเพราะบางทีหลายๆอย่างเนาะก็เห็นก็เข้าใจเกษตรกรนะพออยู่เห็นเกษตรกรเยอะๆคือเขาก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะคนแนะนำนู่นนี่นั้นเขาก็เสียหายมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเข้าใจถึงได้ต้องพิสูจน์ก่อนใครเป็นว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าตามพืชนะคะอยู่ที่คนเลยเนี่ยเนี่ยแต่ละกลุ่มนะคือเราอะถ้าเกิดเราเลือกถูกกลุ่มนะเราก็จะหาต้นแบบในแต่ละพืชอะได้เสมอแม้กระทั่งข้าวเนาะที่บอกโอ้ก็คือเป็นพืชที่ก็ทำมาแบบเนี้ยแต่ก็ยังจะมีค่ะยังไงก็จะมีกลุ่มที่พร้อมลองแล้วถ้าเห็นผลก็โอเคอยากจะปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยต้องหาต้นแบบต้องมีต้นแบบเหมือนต้องมีโปรโตไทป์แบบในมุมของเนี่ยการพอไป implement นะคะเราจะบอกโอ้ยสเกลใหญ่เลยนะโอ้ไม่ได้เห็นเลยว่าโอเคต้องมีโปรโตไทป์ให้เขาเห็นนะในแต่ละพื้นที่แล้วในมุมของภาคการเสร็จคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันก็มีหลายกลุ่มนะคะอย่างในมุมของถ้าข้าวนะในกลุ่มข้าวภาคกลางที่เราทำที่ฉะเชิงเทราสระแก้วเนี้ยฤดูกาลที่ผ่านมาเนาะก็ลดปุ๋ยไปได้15-18%อะไรเงี้ยในกลุ่มเนาะแล้วในขณะเดียวกันกลายเป็นว่าผลผลิตเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันในฤดูกาลที่ผ่านมาเนาะแล้วอย่างในมุมของภาคเหนือเนาะในมุมของอย่างพวกข้าวโพดหวานอย่างเงี้ยค่ะก็มีการดำเนินการในเรื่องของตรงนี้ก็จะเนี่ยมีการปรับมีการพัฒนาในอย่างนี้เช่นกันก็จะเป็นเนี่ยสเกลที่เราพัฒนาในแต่ละปีนะก็จะอยู่ประมาณนี้คือตอนเนี้ยคำนวณจากการว่าโอเคฤดูกาลนี้ถ้าลดปุ๋ยไปได้เท่านี้คอสเขาลดไปเท่าไหร่กับผลผลิตที่จากปกติแล้วเท่านี้แล้วได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันเนี้ยแล้วก็คำนวณเสร็จแล้วบอกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันเนี้ยมีการคำนวณตรงนี้ค่ะหรืออย่างอย่างในมุมของจริงๆแล้วมีอีกตัวอย่างนึงเนาะจริงๆเราทำงานกับอาจิโนโมโตะด้วยเหมือนกันเขาไปส่งเสริมเลยตั้งแต่เลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่ดีใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีในเรื่องของ traceability เนาะแล้วในส่วนของอาจิโนโมโตะเองเนี่ยก็คือส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยจากจริงๆในเรื่องของฟู้ดเวสต์เขาด้วยคือเขาหลังจากหมักอะไรแล้วเนาะแล้วเขาก็มาทำปุ๋ยอินทรีย์ในเรื่องของคล้ายๆจะ EM อะไรเงี้ยค่ะให้กับเกษตรกรที่ไปส่งเสริมเนาะเมื่อฤดูกาลที่แล้วเราทำร่วมกัน187คนนะคะเนี่ยก็มีการคำนวณก็คือกลายเป็นว่าเนี่ยลดแทนถ้าใช้ปุ๋ยเคมีมีคอสเท่านี้ถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนาะมีคอสเท่านี้มันก็ต่างกันปุ๊บแล้วก็คือผลผลิตได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือกลายเป็นว่าคำนวณในมุมของว่าโอเครายได้ที่เพิ่มขึ้นใช่คนไทยทำได้นะคะคือโดยเฉพาะเกษตรกรบอกเลยเกษตรกรเก่งนะขอให้รู้ว่าอย่างที่บอกรู้ว่าทำไงให้มีรายได้เพิ่มเนี่ยจะสามารถทำได้แต่ในขณะเดียวกันนะคะเหมือนว่าการที่จะบอกว่าการจะเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วให้เกิดการใช้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เนี่ยมันต้องใช้ทั้งเวลาเนาะต้องใช้ทั้งในเรื่องของการลงทุนเบื้องต้นเนาะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะมันต้องมีการลงทุนอะแล้วมันต้องมีเวลาในการลงทุนจนกระทั่งเห็นผลเนาะไม่ใช่บอกว่า1ฤดูกาลปุ๊บอาจจะเห็นผลเลยแบบเขาจะโอ้โหว้าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยค่ะมองว่ามันต้องมีความต่อเนื่องหนึ่งคือต้องมีการลงทุนวางแผนอย่างจริงจังแล้วก็มีความต่อเนื่องในการทำงานแล้วก็
มีในเรื่องของการลงทุนที่เพียงพอที่จะทำให้การใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของ direction ที่ถูกต้องว่าต้องเป็น direction ยังไงเนาะไม่ใช่ว่า KPI ของการพัฒนา smart farmer คือมีแอปพลิเคชันให้มันเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่การที่ smart farmer คือแค่มีแอปพลิเคชันภาคกระทรวงเกษตรมีแอปพลิเคชันแล้วเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เรา smart เนาะแต่มันในเรื่องของเทคโนโลยีจริงๆมันเป็นแค่เครื่องมือที่จะทำให้เราทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำไงให้สมาร์ทแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปในไดเรคชั่นที่ถูกต้องได้อ่ะค่ะตอนนี้สิ่งที่listen field ทำนะคะคือเริ่มต้นเนาะเราคาลิเบตเราเรียกว่าคาลิเบตเนาะคือทำให้โมเดล AI โมเดลเนี่ยรู้จักดินในประเทศจริงถึงได้บอกว่าทำไมตอนนี้17จังหวัดเนาะเป็นพื้นที่ที่เราไปทำงานเนี่ยค่ะคือเราต้องคาลิเบตจริงๆแล้วเอาข้อมูลมาในส่วนของว่าจากในเรื่องของเวทแล็บนะคะมาดูจริงจังว่าโอเคธาตุอาหารแล้วชุดดินนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะในมุมของเทคโนโลยีที่เราใช้ตอนเนี้ยมันเรียกว่าในส่วนของ NIR เนาะ Near Infrared Scanner ค่ะเพื่อใช้ในเรื่องของคลื่นแสงเนาะมาประเมินในเรื่องของธาตุอาหารในดินอันเนี้ยพอหลังจากที่เราทำการคาลิเบตแล้วค่ะไอตัวอุปกรณ์เนี้ยก็สามารถที่จะไปเหมือนเอาแล็บเนี่ยลงไปในพื้นที่ได้เลยซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเนาะในมุมของสเกลที่ทำให้เข้าใจในเรื่องของดินอย่างแท้จริงเราเอามาใช้แล้วค่ะก็คือเป็นอุปกรณ์เหมือนเป็นแค่เป็นเครื่องเนี้ยค่ะเป็นสแกนเนอร์ใช่แล้วก็ไปตรวจซึ่งเนี่ยไอในมุมของเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเนาะคือมันมีการพัฒนาไปค่ะซึ่งณวันนี้เนี่ยบางทีเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าเอ้ยบางธาตุอาหารเนี่ยมันก็อาจจะยังแม่นยำสู้แล็บไม่ได้หรอกแต่มันต้องผ่านกระบวนการที่ต้องพัฒนาในตอนนี้มีทั้งหมด13ธาตุอาหารเนาะในเรื่องของมาโครนิวเทรียนทั้งหลายแหละพวก NPK ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของไมโครนิวเทรียนอย่างพวกแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเป็นใช่ NPK คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุหลักนะแล้วก็ไอพวกไอธาตุรองแล้วก็ไอออร์แกนิกคาร์บอนออร์แกนิกแมทเทอร์เท็กเจอร์อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่สามารถที่จะอ่านได้ซึ่งก็เพียงพอต่อการในการบริหารจัดการในเรื่องของปุ๋ยต่างๆเนาะก็เพียงพอในมุมของเข้าใจว่าโอเคถ้ามีการปรับปรุงบำรุงดินแล้วเนี่ยไอออร์แกนิกคาร์บอนออร์แกนิกแมทเทอร์ที่อยู่ในดินเนี่ยมันถูกปรับไปอย่างไรด้วยเช่นกันใช่ค่ะเนี่ยสำคัญเลยคือมันต้องไม่ใช่ CSR เนาะเพราะว่ามันเห็นโอกาสนะจริงๆแล้วมันมีโอกาสอยู่เยอะมากเพราะถ้าเกิดแบบภาคเอกชนอ่ะเขาประกาศอย่างนี้แล้วเขาทุ่มเงินลงทุนเพื่อที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้อันนี้มันคือนี่มองมันเป็นโอกาสมากเลยนะในการที่เอ้ยเราควรจะแบบเฮ้ยเป็นศูนย์กลางในเรื่องตรงนี้เลยแล้วแบบในมุมของภาคเอกชนของเราอ่ะก็ยังเห็นเรื่องนี้มันเป็น CSR แต่ในมุมของต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้มองสิทธิ์ค่ะเขากลายจริงว่าจริงๆแล้วอ่ะพอกลับมาตรงนี้มันมีมูลค่าลึกๆค่ะมันมีมูลค่าในมุมของผลผลิตของเขามีมูลค่าในมุมของว่าจริงๆแล้วมันลดคอสเขานะไออันนี้มันไม่ได้มีการสื่อสารหรือทำความเข้าใจเนาะแต่กลายเป็นว่าโอเคทำออร์แกนิกปลูกออร์แกนิกแล้วเดี๋ยววันนี้เนาะก็จะรับซื้อแล้วก็ไปขายให้พนักงานอะไรเงี้ยมันเลยเป็นภาพนั้นก็เลยทำให้พอคนไม่เห็นเป็นมุมธุรกิจจริงๆอ่ะก็เลยมันก็เลยได้ยากอยู่นะถึงได้ตอนนี้เหมือนว่าในทำไมเขาบอกในมุมของว่า traceability นะการกลายเป็นว่าตอนนี้จริงๆแล้วทั้ง
อุตสาหกรรมอ้อยมันสำปะหลังอะไรต่างๆเริ่มที่จะเฮ้ยต้องวางอินฟราสตรักเจอร์ที่เขาจะต้องมีข้อมูลตรงนี้เพื่อที่เขาจะสามารถที่จะรีพอร์ตตรงนี้ได้แล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยสูญเสียโอกาสทางการค้าทั้งหมดกลายเป็นว่าตอนนี้ที่เห็นเนาะแต่มันดライブด้วยมุมของผู้บริโภคนะอย่างทุเรียนเนี่ยเห็นว่าโอเคมี traceability อย่างเงี้ยค่ะเรามีเยอะมากนะคะพื้นที่นะจริงๆพื้นที่การเกษตรเราเยอะมากทีมงานนั่นนะก็จะมาจากแบบแบบฝั่งขนาดพวกแบบเมกาพวกยุโรปพวกว่าเวลาวิเคราะห์ข้อมูลเนาะโอ้ประเทศไทยนี่โอ้มีแต่พื้นที่เกษตรเนาะคือแบบว่าที่อื่นนะมันอาจจะเป็นกลุ่มๆโอเคถ้าเกิดเป็นรัฐนี้ที่จะมีพื้นที่เกษตรก็จะใหญ่ๆคนนะแต่ของไทยเนี่ยทุกที่พื้นที่การเกษตรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเป็นดินที่ผ่านการทำเกษตรนะจะเห็นเลยว่าบางเช่นถ้าเกิดพวกฟอสฟอรัสเนี่ยพอแบบทำการเกษตรมาเยอะแล้วใส่ปุ๋ยต่อเนื่องต่อเนื่องฟอสฟอรัสก็จะสูงปี๊ดเลยสูงแบบสูงมากทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใส่ค่ะก็ไม่มีปัญหาแล้วจะเยอะแต่พวกในมุมของแบบไอ้พวกออร์แกนิกทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะต่ำจะเห็นในลักษณะนั้นก็คือถ้าทั้งในมุมของท่านมองนะในมุมของผู้บริโภคใช่ไหมคะผู้บริโภคก็จะเป็นตัวไดรฟ์สำคัญในเรื่องของว่าอยากได้อาหารชนิดไหนอ่ะอันเนี้ยก็คงอยากได้อาหารปลอดภัยอันเนี้ยก็เป็นตัวไดรฟ์ที่สำคัญในเรื่องของปุ๋ยเนาะโอ้พอในเรื่องของปุ๋ยเนาะมันก็มีความยากบอกว่าบางคนก็คือมันไม่เกิดอันนี้มันไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันมีเจ้าใหญ่ๆเนาะมันมีเจ้าใหญ่ๆอยู่ว่าจะเปลี่ยนอะไรมันก็เลยยากซึ่งจริงๆถ้าถามว่าเราเห็นโอกาสไม่เห็นแต่มันต้องไปปรับโครงสร้างในเรื่องของถ้าเกิดยังมีเจ้าใหญ่ๆที่เป็นเจ้าเนาะถ้าเราไปผลักดันลายเล็กอย่างเงี้ยแต่เจ้าใหญ่ไม่ยอมนะมันก็จะติดปัญหาเพราะว่าการที่จะทำปุ๋ยเนาะมันต้องขึ้นทะเบียนอะไรเงี้ยค่ะพอมันอยู่ตรงนี้เนาะมันจะเห็นโอ๊ยมันก็มีปัญหามันมีโอกาสนั้นก็มีปัญหาซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอันนึงที่เห็นเนาะคือการทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพถ้าในเรื่องของเฮ้ยทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสนะแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนึงที่เห็นนะคะแล้วน่าสนใจคือยังกรมพัฒนาที่ดินเนาะเขาทำพอดอะไรต่างๆอ่ะมาเนาะแต่คนอ่ะจะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็จะรู้สึกว่ามันสเกลไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคุณภาพแต่ตอนเนี้ยหลายๆที่เลยเริ่มใช้ในเรื่องของคอนเซ็ปต์ชื่อมันจะฟังดูดีมากไบโอไมโครฮะก็คือจริงๆแล้วก็คือไอ้เรื่องของพอดอเนี่ยแหละแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาทำไอ้เรื่องของการจุลินทรีย์เนาะการใช้จุลินทรีย์มาเพื่อมาเป็นปุ๋ยแล้วมันก็เป็นอินทรีย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะราคาก็ถูกลงแล้วมาทำให้ปรับปรุงคุณภาพดินไอ้ตรงเนี้ยอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีโอกาสมหาศาลเลยนะแต่ปัญหาคือเราไม่ได้มีคุณภาพที่ดีพอในการที่จะทำตรงนี้ให้มันสเกลได้มันทำเป็นธุรกิจได้แต่ต้องมีมาตรฐานที่จะพูฟได้แล้วทำให้มันสเกลได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยเราถูกไดฟ์ด้วยการที่กรมพัฒนาที่ดินมีสูตรต่างๆเนาะแต่ถึงเวลาถ้าเขาจะเอาไปขยายผลทำเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกทำให้มันเป็นมาตรฐานที่ดีอ่ะสามารถยกระดับทำได้สามารถลดระดับทำได้ใช่ค่ะแล้วเนี้ยน่าสนใจมากจริงๆแล้วพัฒนาที่ดินมั้งคะแต่คือเขาตั้งชื่อได้แบบโหเชยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนาะมีแต่ไม่เยอะมากแต่ว่าพอนุ่นอ่านงานวิจัยมันน่าสนใจมากนะคือเขาจะมีสูตรพอดอ1 2ไปถึงสัก9 11แรงเขาเนี่ยค่ะมันก็จะต่างกันเนาะใช้กำจัดหญ้ายังมีเลยใช้กำจัดวัชพืชหรือปรับปรุงบำรุงดินเลยซึ่งมันน่าสนใจมากไอ้แล้วไอ้จุลินทรีย์เนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าสตาร์ทอัพในที่อื่นๆในโลกนี้
มาให้ความสำคัญโอ้เลสฟันได้เยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เขาทำคือเขาทำให้มันเป็นสเกลแล้วมีคุณภาพที่จะตรวจสอบได้จริงๆเนี่ยค่ะแต่ของไทยเนี่ยพอมันเป็นของกรมพัฒนาที่ดินเนาะเขามีสูตรมาแต่พอถึงเวลาจะไปสเกลมันทำให้คุณภาพได้เท่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้มีการตรวจสอบว่าโอเคเอาไปใช้แล้วมันดีขึ้นขนาดไหนอย่างไรแล้วคือถ้าจะเอาไปใช้ในที่อื่นๆเนี่ยไม่ได้มีการทดลองอย่างจริงจังว่าแล้วมันส่งผลยังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นอันที่น่าสนใจมากมีโอกาสอยู่เยอะมากทำค่ะอย่างที่บอกนะอย่างอาจิโนโตะจริงๆอาจิโนโตะก็ทำไอตัวนี้แหละถ้าท่านนุ่นเนาะแบบตั้งแต่แรกเลยคือเราอยากจะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นแบบเกษตรเป็นจำนวนเยอะมากเนาะแล้วจริงๆก็อยู่รอบตัวเราเนี้ยอยากเห็นว่าเฮ้ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะว่าเป็นคนที่ผลิตอาหารเนาะทำงานก็เหนื่อยยิ่งพอยิ่งเราได้เห็นเนาะเขาทำงานเหนื่อยมากนะอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าในมุมของเขาอยากจะให้แบบชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยดิฟด้วยเทคโนโลยีเนี่ยแหละว่าเขาสามารถที่จะเขามีเทคโนโลยีเนาะที่มันเหมาะสมตอบโจทย์แล้วทำให้เขาลดคอสแล้วมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นภาพที่เราอยากเห็นแล้วถึงได้ทำไมถึงอยู่ในมุมของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือเนาะที่ทำให้มีกลไกตรงนี้ขึ้นมาค่ะ